สวัสดีครับวิถีคนเมืองเหนือนะครับน้อพี่ปีไอครับผมวันนี้แรงแล้วนะครับน้อวันนี้น้องก็จะมาล้างสารเมนูนะครับวันนี้ก็จะเป็นเมนูในส่วนของแกงผักกาดนะเนาะนะครับก็เลยเอามาวันนี้ป่อได้นกมาเนาะเขาก็เลยแบบเอ๊ะเขาจะล้างสารเมนูอย่างดีนะครับป่อได้นกมานะครับนี่เขาก็ไปกาดโอ้เขาหันผักกาดว่าโอ้แกงผักกาดใส่นกดีกว่านะครับนี่ครับถือว่ามาเอาพอกันนะครับเนาะนี่อันดับแรกเขาก่อนแนะนำไปก่อนเลยนะครับมีผักกาดนะครับผักจีนะครับผักชีลาวนะครับเนาะนะวัตถุดิบเขาก็จะเป็นนกนะครับก็สำหรับแกงผักกาดนะครับเขาก็ใส่ได้หลายอย่างเนาะใส่นกก็ได้จิ้นหมูก็ได้จิ้นงัวจิ้นควายก็ได้นะครับใส่ปลาก็ได้นะครับวันนี้เขาจะลองมาแกงใส่นกเขาหรอนะครับจิ้นนกนี่แน่นนะครับเด้อพี่ไอ้นะครับผมดูส่วนผสมกันเลยนะครับลักๆก็จะมีหอมแดงหอมขาวนะครับกะปิแกงใส่เยอะหน่อยเนาะเหมือนเดิมนะครับหลักผักชีเนาะแล้วก็ทอร์นาโดแอนไฟนะครับใช้ประมาณสักกึ่งแผ่นนะครับเด้อแล้วก็พริกอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับพริกแห้งเฮาเนาะตามเพื่อนก็จะเป็นอูมามินะครับแล้วก็รสดีนะครับปรุงรสแห่งน้อยหนึ่งนะครับแล้วก็ขี้ข้าวไปได้แต่ๆนี่นะครับเป็นในส่วนของแกนหอมป้อมนะครับผักชีบ้านเฮานะครับโอเคเดี๋ยวเราดูขั้นตอนการทำกันเลยนะครับพี่พี่ไอ้ครับผมดับแรกเดี๋ยวเราจะกุ๊กบนห้องว่าวัตถุดิบเขาก่อนนะครับนกนะครับจีนนกนี่มันจะแน่นนะครับพี่ไอ้ครับก็แต่คนชอบกินเนาะครับเนาะถ้าคนอื่นแก่ที่เป็นมาใครชอบกินก็เขาก็สามารถใส่จิ้นหมูกับจิ้นควายก็ได้นะครับเดี๋ยวผมแนะนำไปข้างต้นนะครับแม่โอ้นกกับมิตรไตอย่างนั้นเฮ้ยแม่กะอายุหักกินกันตามวิถีนะครับเนาะบ้านเขาก็ตากับสอกนกสอกปลามานะครับอันนี้ตับนะครับเด้อมิตรไตเพิ่นที่นกจะแน่นมาครับแล้วก็กระดูกนี่กระท้องว่ามันจะพลอยเนาะมันจะมาอันนี้นะครับครับต่อไปเราตัดน้ำพริกกันเลยนะครับด้วยการใส่หอมเดะหอมกระเทียมเนาะนี่ใส่ไปเลยนะครับรวบๆเลยนะครับปีไอ้ง่ายๆดีเนาะเพื่อความโดดเร็วของพี่ไอ้นะครับเอ้ากะปิแกงเขาใส่เยอะหน่อยนะครับสังเกตดูสูตรนี้เขาจะมาใส่เกลือเนาะพี่ไอ้เนาะเหมือนเดิมนะครับลองมาทำกันเด้อครับพี่ไอ้สูตรนี้รับประกันเหมือนเดิมนะครับความอร่อยนะครับโอ้ตกตกครับต่อไปเขาจะใส่แกงหอมป้อมนะครับพี่ไอ้นะครับใส่ไปประมาณ1ช้อนแกงนะครับนี่ถือว่าประมาณนี้นะครับอันนี้นี่ขาดไปได้เลยนะครับหมอใจรักเขาจะหอมมากเลยนะครับสำคัญที่สุดนะครับสูตรตังวิถีเขาเนี่ยเขาจะโขกน้ำพริกให้ละเอียดที่สุดเลยนะครับพี่ไอ้เนาะเวลามันบนห้องมันจะออกรสออกชาได้เต็มที่นะครับอ้าวต่อไปใส่หอมแดงลงไปเลยนะครับผมจะใช้ประมาณ3หัวโอเคนะครับสำหรับน้ำพริกเฮากะประมาณนี้นะครับนอเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการคั่วนกกันนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับนอนี่ครับน้ำแรกเฮาตั้งน้ำมันนะครับเดี๋ยวเราจะเอาพริกเฮาโขกลงไปคั่วเลยนะครับควงหอมเลยนะครับเด้อพี่ไอ้ครับผมสูตรเฮานะครับแต่ไฟอ่อนๆนะครับเลี้ยงมันให้ดีเนาะ
จะใส่นี่นะครับพระเอกเขาลงไปเลยนะครับวัตถุดิบของวัตถุดิบแป๊ะนี่นะครับนี่นกนะครับใส่นกลงไปเลยกินแน่นๆเลยนะครับเดี๋ยวหลังเขาจะมาหลาบนะครับนี่ลองมาดูเมนูแกงกาเฟ่กินนกก่อนนะครับรับประกันความอร่อยเหมือนเดิมครับเนี่ยโอเคดูนะครับเขาจะคั่วแบบประมาณแบบว่าจิ้นเขาหรือว่าจิ้นนกเขาเนี่ยซุกเลยนะครับเขาถึงจะเติมน้ำล่างคกลงไปนะครับเนาะตะกี้ผมเอาน้ำล่างคกเยาะไปนะครับเผื่อมันมันไหม้นะครับตรงนี้ครับเลี่ยงไฟดีๆนะครับบดีให้มันไหม้นะครับแต่ผมจะบอกว่าหอมมากนะครับพี่ไอ้ครับผมโอเคนะครับหลังจากที่เขาดูแล้วว่ามันซุกได้ตีเขาจะใส่น้ำล่างโคกเขาลงไปเลยนะครับปึ๊บโอเคนะครับเดี๋ยวเขากระสังกินนกเขาซุกไปเปื่อยนะครับแล้วเขาก็เดี๋ยวเขาจะใส่ผักกาดนะครับเราคอยดูขั้นตอนต่อไปนะครับครับพี่แอนครับผมหลังจากที่เขาอมจิ้นไก่จิ้นไก่แบบจิ้นนกไปสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาก็จะใส่ผักกาดเขาลงไปเลยนะครับพระเอกเขานะครับผู้เขียวหางดอกเขาลงไปเลยโอ้คือแกงผักกาดนี่นะครับมันมีหลายตีหลายตังนะครับถ้าเป็นตังมีแม่นะครับหรือว่าแม่ของทีนะครับแกจะใส่เผี่ยว5แห้งนะครับอร่อยนะครับหัวสุดได้นะครับแต่ก็เด็ดอยู่เด้อนะครับครับห้องเอากาดลงไปเลยนะครับอย่าบอกหน้ามันไล่มาครับพี่ไอ้ครับอันนี้มันมีแฟตหน่อยมันได้นะครับจริงๆแล้วหน้ามันแดงแป๊ดเลยน่ากินขนาดเลยนะครับ นี่จิ้นนกนี่มันธรรมดานะครับเดี๋ยวเรารอพักการเอาซุกสักกำหนึ่งนะครับโอ้ก็ดูสีสันก็น่ากินแล้วครับพี่ไอ้น่ากินมากเดี๋ยวตั้งพักการซุกไปประมาณสัก 3-5 นาทีนะครับพักการเปื่อยๆเขาจะได้กลิ่นแบบล้ำๆนะครับเนาะแล้วเดี๋ยวเขาจะใส่ผักกีนะครับผักชีลาวนะครับเนาะครับพี่ไอ้ครับหลังจากเขาตั้งผักกาดไปสักประมาณสัก5นาทีเนี่ยผักกาดเขาเปื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะมีรสชาติของกลิ่นของผักกาดนะครับออกมาเต็มหน้ามันเลยนะครับเอาละตอนนี้เขาจะใส่นี่นะครับผักจีเขานะครับโรยลงไปเลยนะครับตอนนี้เขาก็ปรุงรสนะครับตามใจชอบเลยนะครับจางเกลือก็ใส่เกลือนะครับแต่งเขาเนี่ยไม่ได้ใส่ผงชูรสเลยนะครับโอมามี่เขาลาผักชีนี่มันเวลามันโดนน้ำห่อนี่ผมถือว่าสุดอะครับกินมันนะเด็ดเด็ดได้ครับนะครับพี่ไอ้หอมมากหอมมากหอมมากเดี๋ยวผมขออยากชิมดูก่อนนะครับ
เอาละนี่เขาปรุงรสนะครับมันจางเกลี้ยงห้องกับใส่เกลือนะครับพี่ไอ้นะครับแต่นี่เขายังไม่ได้ใส่โอมามิเขาเตี้ยใส่ลงไปนะครับมันจะกลมกลมแหมน้อยนึงนะครับโอเคหอมมากนะครับพี่ไอ้รับประกันนะครับซูนี่นะถ้าบัดล้ำนี่มาต้องมาติดตามวิถีคนมึงเหนือเด้อฮีนี่นะครับเอ้ยนะถือว่าอู้เล่นอู้กันม่วนนะครับพี่ไอ้นะครับแต่รับรองอร่อยแต่นะครับสุดนี่แกงใส่อย่างก็อร่อยนะครับชิมดูโอเคทานแล้วนะครับนี่คือตะกี้ผมกินแล้วก็ถ้ามันจางเกลือไปหรือจางความกลมกลมเขาก็ใส่รสดีไปนะครับโอเคนะครับกับสุดนี่เขาก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูน่ากินมากครับพี่ไอ้น่ากินนะครับเนี่ยนะครับฉบับแกงผักกาดบ้านเฮาก็ลักษณะก็ประมาณนี้นะครับนี่พร้อมเสิร์ฟแล้วครับผมกินครับข้าวเหนียวเนาะจำใบเหี่ยหีบเหี่ยนะครับโอ้สุดยอดครับพี่ไอ้นะครับครับจะได้วันนี้น้องขอฝากนะครับสำหรับเมนูแกงผักกาดนะครับใส่นกน้องวันนี้เขาใส่นกนะครับวันนี้หากมีอย่างผิดพลาดประการใดน้องขอสุมาอภัยนะครับจะกดติดตามน้องกดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้น้องบ่าวเตือนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ